Apple เปิดตัว AI ของตัวเองอย่างเป็นทางการแล้วนะคะใช้ชื่อว่า Apple Intelligence ซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในงาน WWDC 2024ที่ผ่านมานี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้มาสรุปความสามารถของ Apple Intelligence ให้ฟังแล้วก็จะบอกว่ามันพิเศษกว่า AI ตัวอื่นยังไงApple เปิดตัว AI ของตัวเองออกมาอย่างเป็นทางการแล้วค่ะแต่เขาไม่ได้เรียกว่า Apple AI เขาเรียกว่า Apple Intelligence ซึ่งเขาบอกว่า Apple Intelligence เนี่ยเหนือกว่า Artificial Intelligence หรือว่า AI ทั่วไปนะคะเพราะว่าไฮไลท์ของเขาก็คือความเป็นส่วนตัวนั่นเองเป็นการสร้างประสบการณ์การใช้งาน AI ใหม่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงมากตัว Apple Intelligence นี่นะคะเขาสามารถใช้งานได้ทั้งบน iPhone, iPad แล้วก็ Mac เลยแต่ว่าจะรันได้บนเฉพาะชิปที่รองรับเท่านั้นนะคะได้แก่ชิป A17 Pro และชิปตระกูล M ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น M1, M2, M3 แล้วก็ M4 ค่ะ Apple Intelligence นะคะสามารถเข้าใจทั้งภาษาและรูปภาพได้นะคะมาเริ่มกันที่ความสามารถแรกของเขาเลยขอเริ่มที่ความสามารถด้าน Text นะคะหรือว่าการเข้าใจในตัวหนังสือและภาษานะคะเขามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Writing Tools นะคะเป็นตัวช่วยสรุปข้อมูลและปรับสำนวนการเขียนให้เราสามารถสรุปข้อมูลยาวๆออกมาเป็นข้อมูลสั้นๆให้เราอ่านได้แล้วก็ช่วยปรับสำนวนการเขียนยังไงก็คือสามารถปรับโทนการเขียนของเราได้จะมีให้เลือก3โทนนะคะได้แก่ Friendly Professional แล้วก็ Concise ที่มีความกระชับมากขึ้นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สำคัญในการเขียนก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Proofread ค่ะทุกคนเป็นการตรวจคำสะกดตรวจแกรมม่าให้เรานะคะแล้วก็คำไหนที่มันไม่ค่อยเหมาะเขาก็จะมีการเสนอคำเพื่อเปลี่ยนเป็นคำอื่นให้ด้วยและที่สำคัญเปลี่ยนการเรียงประโยคให้ด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแต่เราจำเป็นจะต้องเขียนอีเมลภาษาอังกฤษก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ช่วยได้อีกหนึ่งฟีเจอร์สำหรับคนที่ขี้เกียจอ่านนะคะสมมติว่ามีอีเมลยาวๆมาเนี่ยแล้วเราขี้เกียจอ่านเพราะว่ามันยาวเกินไปก็สามารถใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่า Key Points ได้ซึ่งฟีเจอร์นี้เอาง่ายๆเลยก็คือจะสรุปทุกอย่างที่สำคัญออกมาเป็นบูลเลตให้เราอ่านค่ะต่อมาเป็นความสามารถด้านการเข้าใจในเสียงแล้วก็สามารถถอดออกมาเป็นตัวหนังสือให้เราได้สามารถใช้งานได้ในแอปโน้ตและแอปโฟนหรือว่าแอปโทรศัพท์นะคะก็คือสามารถบันทึกเสียงระหว่างที่เราโทรได้สามารถถอดเสียงที่เราโทรนะคะออกมาเป็นตัวหนังสือแล้วก็สรุปให้ได้ด้วยซึ่งมันจะทำงานได้บนแอปโน้ตแล้วก็แอปโทรศัพท์นะคะแต่ระหว่างที่เราบันทึกเสียงระหว่างการโทรเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนให้ปลายสายรู้นะว่าเรากำลังบันทึกการพูดคุยของเราสองคนอยู่แล้วปลายสายนะคะก็จะได้เกิดความรับรู้และสบายใจระหว่างนั้นก็บันทึกเสียงไปแล้วก็จดบันทึกไปให้ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นความสามารถคร่าวๆในเรื่องของ Text ที่ตัว Apple Intelligence สามารถทำได้นะคะต่อมาเรามาดูที่ความสามารถด้านภาพกันค่ะทุกคนเริ่มแรกที่ Genmoji ค่ะสามารถ Gen Emoji ของตัวเองได้แค่ป้อนคำสั่งเข้าไปนะคะพิมพ์พร้อมเข้าไปเลยก็จะได้อีโมจิตามสั่งทันทีซึ่งอาจจะเป็นอีโมจิเพียงตัวเดียวในโลกที่เราสามารถใช้งานได้ด้วยและที่สำคัญเราสามารถนำเอารูปคนที่อยู่ในอัลบั้มรูปภาพบน iPhone ของเรามาเจนเป็นอีโมจิเพื่อใช้งานเองได้ค่ะต่อมาคือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Image Playground นะคะเราสามารถพิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปนะภาพที่ถูกเจนจะปรากฏอยู่ใน Playground Area ก็คือจะมีลักษณะคล้ายบับเบิ้ลนะคะบับเบิ้ลความคิดแบบลอยๆภาพก็จะแสดงในนั้นนะคะเขาก็จะสามารถเจนภาพให้เราทันทีตามพร้อมหรือว่าคีย์เวิร์ดที่เราพิมพ์ลงไปและที่สำคัญภาพที่ออกมาเนี่ยสามารถเลือกสไตล์ภาพได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบแอนิเมชันแบบอิลลัสเตเตอร์หรือว่าแบบภาพสเก็ตค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถใช้รูปภาพที่อยู่ในอัลบั้มรูปภาพบนเครื่องของเราเนี่ยมาเจนเป็นรูปภาพสไตล์ต่างๆได้อย่างเช่นเราอาจจะเอารูปของเพื่อนเรามาทำเป็นภาพเพื่ออวยพรวันเกิดให้เขาหรือจะเอาภาพของคุณแม่ที่อยู่ในเครื่องเนี่ยมาแปลงเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะคะเพื่อส่งให้คุณแม่เป็นกำลังใจให้คุณแม่นั่นเองและรูปภาพเหล่านี้นะคะพอเราเจนเสร็จแล้วก็สามารถส่งได้เลยในแอปข้อความค่ะมากไปกว่านั้นก็คือสามารถส่งในแอปอื่นได้ด้วยเรายังอยู่กันที่เรื่องของการเจนภาพนะคะทุกคนในแอปโน้ตเนี่ยมีฟีเจอร์หนึ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือ Image Wall ซึ่ง Image Wall เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่เป็นคาถาในการสร้างภาพออกมานะคะบางคนน่ะอาจจะชอบวาดแต่เราอะวาดไม่สวยอยากเจนให้มันเป็นภาพไปเลยนะคะก็เอาเครื่องมือเนี้ยไปวงรอบรูปภาพที่เราวาดอันนั้นเขาก็จะแปลงเปลี่ยนรูปภาพที่เราสเก็ตอะให้กลายเป็นรูปภาพที่สวยงามมากขึ้น
ถัดมาที่แอปรูปภาพกันค่ะเพิ่มความสามารถในการค้นหานะคะแค่สั่ง Siri บอกสถานที่หรืออาจจะบอกสีเสื้อที่อยู่ในรูปภาพอันนั้นเพื่อให้ Siri ไปซอร์สรูปภาพอันนั้นมาให้เราจนได้นะคะและที่สำคัญเขาเพิ่มฟีเจอร์การแก้ไขรูปเพิ่มเข้ามาชื่อฟีเจอร์ว่า Clean Up ค่ะทุกคนเอาไว้ลบสิ่งของหรือว่าคนที่ไม่จำเป็นออกไปจากรูปที่สวยงามของเรานะคะแค่ใช้นิ้ววงๆง่ายๆก็จะทำการลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกไปให้แล้วนอกจากนี้ในแอปรูปภาพนะคะมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เราสามารถสร้าง Memories ที่เป็นวิดีโอของเราได้นะคะโดยเขาจะไปซอร์สวิดีโอนะคะจากคำสั่งที่เราป้อนนั่นแหละเอามารวมกันเป็นคลิปเดียวเป็น Memory เดียวของเรานะคะจากนั้นก็ทำการตัดต่อเข้ามาออกเป็นคลิปเดียวใส่ Transition ให้ด้วยและที่สำคัญมีการแนะนำเพลงจาก Apple Music ซึ่งเป็นเพลงที่เหมาะกับความทรงจำนั้นๆมาให้เราเลือกใช้ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งไฮไลท์ใน Apple Intelligence ก็คือ Siri ค่ะ Siri ได้รับการอัปเกรดและปรับโฉมใหม่เล็กน้อยค่ะทุกคนตัวไอคอนของ Siri เนี่ยเปลี่ยนไปนะคะแล้วที่สำคัญเวลาที่เราเรียกใช้งาน Siri เนี่ยจะมีการแสดงการทำงานใหม่เป็นกรอบแบบมีแสงวาบๆแบบเต็มหน้าจอที่สวยงามมากๆเลยSiri ได้รับการอัปเกรดความสามารถเข้ามาให้เข้าใจภาษาและเป็นธรรมชาติมากขึ้นสามารถทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างเช่นเราสั่งคำสั่ง Siri ไปแล้วเมื่อคำสั่งที่แล้วนะคะณตอนนี้เราอยากสั่งคำสั่งใหม่เขาก็ยังจดจำคำสั่งเดิมได้อยู่แล้วก็สามารถเวิร์กกับคำสั่งใหม่ของเราได้เลยและสำหรับใครที่ไม่กล้าพูดกับ Siri โดยตรงนะคะสามารถใช้ฟีเจอร์ Type to Siri เพื่อพิมพ์คำสั่งให้ Siri ทำสิ่งที่ต้องการได้อันนี้ก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนกัน Siri ก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับแชทบอทที่เราคุ้นเคยใน AI ต่างๆเลย1การคอลแลบที่ยิ่งใหญ่นะคะก็คือ Siri เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับ ChatGPT-4o ได้นะคะไม่ได้เป็นแค่ ChatGPT-4 ธรรมดานะแต่เป็น ChatGPT-4o เวอร์ชันอัปเกรดที่มีความสามารถมากมายคือผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ AI ที่อยู่ในเครื่องหรือว่าจะสลับไปใช้ ChatGPT-4o ที่อาจจะมีขอบขีดความสามารถที่เยอะกว่านะคะอันไหนที่ตัว AI ของเครื่องเราไม่สามารถทำได้ก็สลับไปใช้ ChatGPT-4o ได้ฟีเจอร์อันถัดมาก็คือการจัดการอีเมลค่ะทุกคนตัวระบบเนี่ยจะแสดงอีเมลที่ด่วนสุดขึ้นมาก่อนและที่สำคัญมีการสรุปเนื้อหาให้สั้นๆเป็น 1-2 บรรทัดแสดงที่ตัวอย่างอีเมลนะคะโดยที่เราไม่ต้องกดเข้าไปอ่านแต่เขาก็ขึ้นการแสดงตัวอย่างให้แล้วค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์ AI ที่เพิ่มเข้ามาในเมลให้เราใช้งานก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Smart Reply ค่ะเป็นการคอยเสนอคำตอบที่เหมาะสมในการตอบอีเมลให้บางทีเรารับอีเมลมาแต่เราไม่รู้จะตอบกลับเขาไปยังไงให้มันดูสุภาพหรือให้ดูดีนะคะเขาจะมี suggestion มาให้ว่าควรจะตอบยังไงแล้วเราก็สามารถเลือกกดปุ่มนั้นแล้วก็จะมีการพิมพ์ให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์เองค่ะถัดมาเป็นเรื่องของการจัดการการแจ้งเตือนนะคะตัวระบบเนี่ยเขาจะ priority การแจ้งเตือนที่สำคัญที่สุดให้เราดูก่อนเป็นอันดับแรกนะคะอย่างเช่นแชทจากคนสำคัญนะคะก็จะอยู่ด้านบนสุดโดยจะมีการสรุปรายละเอียดที่สำคัญไว้ให้เราด้วยคล้ายๆกับตัวเมลเลยนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มโหมดโฟกัสเข้ามานะคะเป็นโหมดโฟกัสที่ชื่อว่า reduce interruption เลือกแสดงเฉพาะการแจ้งเตือนที่สำคัญที่เราจะต้องตอบโดยเฉพาะอันไหนที่ไม่สำคัญมากก็จะยังไม่แสดงให้เราเห็นระหว่างที่เราเปิดโหมดโฟกัสอันนี้ค่ะมาที่ข้อได้เปรียบสำคัญที่ทำให้ Apple Intelligence นะคะเหนือกว่า AI ทั่วไปก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวของเรานั่นเองเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะฟีเจอร์ที่พูดมาทุกอย่างที่นุ้งนิดได้พูดไปในคลิปนี้นะคะทำงานจบในเครื่องของเราเลยนะคะเขาใส่ใจตั้งแต่การออกแบบสถาปัตยกรรมแล้วนะคะเขาออกแบบมาให้มันเป็นAI ที่เป็น on device processing นะคะซึ่งจะลงลึกไปในข้อมูลบนเครื่องของเราเท่านั้นอาจจะลงลึกไปในแอปต่างๆที่เราใช้งานบนเครื่องนะคะแล้วเขาก็จะดึงเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการเท่านั้นเพื่อมาตอบสนองพร้อมของเราค่ะกระบวนการนี้จะไม่มีการเก็บบันทึกข้อมูลของเราระหว่างที่ตัว AI ทำงานอยู่ค่ะและความสามารถทั้งหมดนี้นะคะต้องอาศัยความสามารถของตัวซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เข้าด้วยกันที่สำคัญก็คือชิป Apple Silicon นั่นเองทำให้ฟีเจอร์ AI นี้สามารถรันได้ซึ่งชิป Apple Silicon ที่สามารถรันฟีเจอร์ AI ทั้งหมดนี้ได้นะคะก็จะมีชิป A17 Pro ที่อยู่ใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max รวมถึงชิปตระกูล M ค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็น M1 M2 M3 แล้วก็ M4 ที่อยู่บน iPad และ Mac ถ้าเกิดว่าเราใช้รุ่นที่มีชิปเหล่านี้ก็จะสามารถใช้งาน Apple Intelligence ได้นั่นเอง
ตัว Apple Intelligence นี้นะคะเขายังมีอีก1เทคโนโลยีที่ Apple เขาตั้งชื่อว่า Private Cloud Compute ของ Apple โดยเฉพาะคือเทคโนโลยีที่จะพัฒนาขึ้นเอามาเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขีดความสามารถของ AI ของเขานะคะในการประมวลผล Apple Intelligence โดยยังรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ในระดับสูงสุดอยู่หลักการทำงานของเขาก็คือเขาจะประมวลผลแบบผสมผสานค่ะทั้งบน Private Cloud Compute และบนอุปกรณ์ของเราไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาจะทำงานร่วมกันอย่างฉลาดทำให้จัดการกับงานที่ซับซ้อนและต้องการทรัพยากรมากขึ้นได้และที่สำคัญในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะคะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเข้ารหัสและประมวลผลในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์ Apple Silicon ที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบนคลาวด์แต่อย่างใดสรุปง่ายๆเลยก็คือตัว Private Cloud Compute นี้นะคะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มขีดจำกัดความสามารถของ Apple Intelligence เข้ามาอีกขั้นหนึ่งครอบไว้อีกหนึ่งขั้นนะคะเพื่อเอาไว้ประมวลผลที่ซับซ้อนมากขึ้นก็จะไปใช้ Private Cloud Compute เพื่อช่วยประมวลผลอีกทีนึงก็จะสามารถรันพร้อมที่ซับซ้อนให้เราได้นั่นเองแต่ในทางเดียวกันนั้นนะคะระบบนี้ปลอดภัยทั้งหมดค่ะและนี่คือ Apple Intelligence นะคะขอย้ำอีกทีว่าใครจะสามารถใช้งาน Apple Intelligence ได้บ้างก็คือผู้ที่ใช้งาน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ที่มาพร้อมกับชิป A17 Pro นะคะแล้วก็ผู้ใช้งาน iPad และ Mac ที่มีชิปApple Silicon ตระกูล M นะคะไม่ว่าจะเป็น M1, M2, M3 และ M4 ก็สามารถใช้งาน Apple Intelligence ตัวนี้ได้นะคะตัว Apple Intelligence นี้นะคะจะเปิดให้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาก่อนเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะทุกคนน่าจะเป็นภายในสิ้นปีนี้แล้วก็ส่วนประเทศอื่นๆนะคะก็อาจจะรอติดตามกันอาจจะมาในปีหน้าเลยคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในตัว Apple Intelligence หรือว่า AI ของ Apple นะคะนอกจากนี้เนี่ยนุ่งนิกได้ทำคลิปสรุปการเปิดตัวของ iOS 18, iPad OS 18, Mac OS 15, Sequoia ไว้ให้แล้วนะคะถ้าใครอยากดูสามารถตามไปดูได้เลยค่ะเดี๋ยวแนบไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะสามารถไปศึกษาฟีเจอร์ใหม่ๆใน OS ใหม่ๆได้เลยค่ะส่วน OS อื่นๆนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปสรุปตามมาให้ทีหลังนะคะฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาที่สำคัญแล้วก็สดใหม่แบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ตรงนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ